ขายอะไรดีหาไอเดียสินค้าจากเว็บไซต์ Amazon ก่อนอื่นเลยไปที่ amazon.com เราจะทางซ้ายมือจะเขียนว่า department หาสินค้าที่คุณสนใจสมมุติว่าเป็นประเภทของเล่นไปที่ตรงนี้นะคะ toys kids and baby toys and gamesเลื่อนไปดูด้านล่างแล้วก็แต่ละประเภทจะมีสินค้าขายดีอยู่สมมติว่า building toys building sets best sellers จะมี best seller ตรงนี้ที่เขียนไว้ best seller ตรงนี้เป็นมีสินค้าที่คนที่ต้องการจะซื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เพิ่งสินค้ามาใหม่ Hot New Release Top Rated หมายถึงคนที่ซื้อไปแล้วแล้วก็ให้ดาวอย่างเช่นอันนี้ให้ดาวตั้ง5ดวงถึง70คนเลยทีนี้เราอยากจะมาดู Best Sellers กันบ้างลองอันนี้นะกันอันนี้เป็น Amazon's Choice หมายถึงมีคนที่ซื้อ1มี Reviewsนี้เขาไม่ได้บอกว่ามีคนซื้อเท่าไหร่แต่ว่าคนมีรีวิว 5,000 กว่ารีวิวปกติแล้วคนส่วนใหญ่เวลาซื้อของนี้จะไม่เขียนรีวิวเพราะฉะนั้น 5,000 รีวิวหมายถึงว่ามีคนซื้ออาจมีคนซื้ออาจจะเป็น2เท่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีไม่กี่คน100คนมีคนแค่ไม่ถึง5คนที่สะเขียนรีวิวที่เสียสละเวลาเขียนรีวิวอันนี้ best seller มาเลยก็ดูป้ายที่บอกว่า best sellers สมมติว่าคุณสนใจสินค้าแบบนี้แต่อยากรู้รายละเอียดว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งไม่มีปัญหาไปที่ translate google.google.com ก็คือ URL นี้ค่ะ translate.google.com แล้วก็แปลภาษาอังกฤษของเพจนั้นเสร็จแล้วก็จะมีจากอังกฤษไปแปลเป็นภาษาไทยก็ copy link ของเล่นชิ้นนี้ถ้าเกิด copy link นี้เสร็จแล้วคีย์บอร์ดก็คือ command c หรือว่าถ้าเป็น windows เป็น control c แต่ถ้าคุณใช้มือถือก็แตะแล้วก็เลือกทั้งลิงก์นี้เลยหรือว่าจะมาที่ตรงนี้ edit copy แล้วก็ paste แบบนี้จากนั้นให้กดให้คลิกตรงนี้ translate Google ก็แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะก็จะเขียนว่ามีรายละเอียดให้ดูว่าสินค้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนทุกเว็บไซต์จะดูว่ามีคนเขียนรีวิวสมมติว่าคุณต้องการจะดูรีวิวให้กดตรงนี้ customer reviews แล้วก็เหมือนเดิมให้ copy link นี้มาใส่ที่ Google Translateเราใส่ตรงนี้เลยตรงช่องว่างนี้เลยได้บทวิจารณ์ของลูกค้าได้ไหมเอ่ยนี่ค่ะเป็นแปลเป็นภาษาไทยนี่บอกว่าฉันซื้อบล็อกเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทารกที่กำลังเติบโตตรงนี้ก็จะเป็นลองใช้ไอเดียตรงที่เขาเขียนรีวิวแล้วก็ไปใช้ในเขียนสินค้า description หรือว่าเป็นรายละเอียดสินค้าของคุณและเช่นหาคำที่โดดเด่นอย่างเช่นเตรียมพร้อมสำหรับอาจจะบอกว่าเตรียมพร้อมสำหรับเด็กที่กำลังเกิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทารกที่ใส่ก็สนุกสำหรับพ่อแม่คีย์เวิร์ดแบบนี้ใช้เขียนใน description ได้เป็นคำแนะนำ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลของสินค้าอันดับเป็นสินค้าอันดับขายดีที่สุดอย่างสินค้าชิ้นนี้เป็นขายดีอันดับ52ใน100อันดับแรกของของเล่นและเกมส์ก็มาดู100อันดับแรกจะมาตรงนี้จะคุณจะคลิกตรงถ้ามาที่ Google Translate คุณจะคลิกนิ้งเลยไม่ได้ต้องกลับไปที่ Amazonต้องกลับมาที่ตรงนี้เอาเล่นดูท็อป100ขายดีท็อป100ดีกว่าตรงนี้ก็ท็อป100อย่างอันนี้เป็นขายดีอันดับ1เลยมาดูว่าอันนี้อันดับ1ถ้าเป็นอันดับ1ก็จะได้ป้ายแบบนี้ค่ะอันดับ1 Best Sellerก็เหมือนถ้าเกิดคุณสนใจสินค้าชนิดนี้ก็ copy link แล้วก็มาใส่ Google ให้ Google แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็จะมีความคิดเห็นของลูกค้า 1,000 กว่ารายการ51ตอบคำถามเราจะคลิกตรงนั้นไม่ได้มาคลิกตรงนี้แล้วก็มาแปลกลับมาลิงก์นี้หน่อยความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยค่ะขนาดตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องอย่างกลับมาที่ตรงนี้ดีกว่ากลับมาที่สินค้าขายดีอย่างอันนี้ลองตัวนี้ Amazon's Choice หมายถึงว่าเป็นสินค้าที่ Amazon แนะนำว่าเป็นสินค้าดีน่าลองใช้ให้สังเกตว่าตรงนี้Best Sellers Rank หมายถึงสินค้าชนิดนี้อันดับ4ในของเล่นและเกมส์และอันดับ1เป็น Amazon Launch Pack อันดับ2ในสินค้าการ์ดเกมส์หมายถึงที่เป็นการ์ดแบบนี้อันดับ1ก็คือสินค้าตรงนี้แล้วก็จะเขียนว่ากลับมาตรงนี้ใหม่เป็นอันดับ1ในการ์ดเกมส์มี customer review ขายดีมากสินค้าชนิดมีคนเขียนรีวิวเกือบ 40,000 คนดูว่ามาแปลจะแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมการต่อต้าน against cards against humanity การต่อต้านมนุษยชาติเรามาดูสินค้าตัวอื่นกันบ้างดีกว่ากลับไปที่departments แล้วก็สมมติว่าคุณสนใจเป็น handmade เป็น jewelry คือสินค้าแต่ละหมวดหมู่นั้นก็จะมีอันดับขายดีของเขาคราวนี้ลองมาดูสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างดีกว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นสมมติว่าเป็นมือถือและของใช้เกี่ยวกับมือถืออย่างพวกซองใส่มือถือสมมติว่าคุณสนใจจะขายซองใส่มือถือ iPhone 7 Plus กดตรงนี้เสร็จแล้วทางซ้ายมือซึ่ง Plus Cases แล้วก็ทางซ้ายมือสามารถแยกไปเป็นอันนี้เป็นทั้งหมดก็คือที่วางขายทั้งหมดของ iPhone 7 Plus กล่อง iPhone 7 Plus นี้เป็น Heavy Duty หมายถึงสินค้าที่ทนทานเป็นกล่องที่ใสมีความทนทานอาจจะกันแดดกันฝนกันกระแทกได้อันนี้ Slim Fit หมายถึงอันเล็กที่ใส่ซองเล็กๆ Wallet ก็คือเป็นแบบกระเป๋าใส่ตังค์อาจจะใส่การ์ดได้พวกบัตรเครดิตอันนี้แฟชั่นแฟชั่นหมายถึงก็แฟ
fashion cases ก็คือเป็นที่นิยมตอนนี้สมมติว่าลองตรงนี้ดูให้ก็ลองดูให้เลือกลองดูตรงที่มีคนลูกค้าใส่คำติชมเยอะๆ average customer review หมายถึงโดยเฉลี่ยแล้วมีอันไหนที่มีคนรีวิวเยอะก็แสดงว่าจะต้องคนจะต้องซื้อเยอะแน่ๆอย่างเช่นอันนี้มีคนเขียนรีวิวกว่า 2,000 คนแล้วก็มีคนมีคำถามคำตอบ82คำถามนอกจากนี้คุณสามารถที่จะดูอันนี้เป็นคนที่จ่ายโฆษณาให้กับ Amazon Sponsor Products Related ก็คือเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันนี้แล้วก็มีคนจ่ายเงินเสียค่าโฆษณาเพื่อจะให้สินค้าของเขาขายดีเป็นการเพิ่มยอดขายอันนี้หมายถึงว่าลูกค้าซื้ออันนี้ไปแล้วแล้วยังซื้อสินค้าพวกนี้ด้วย Customers who bought this item also bought หมายถึงคนที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วก็ยังซื้อสินค้าอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอันนี้เป็นที่ screen protector เป็นกระจกที่กระจกใส่เป็นนี่ค่ะเป็นกระจกใส่ข้างบนจอตัวนี้เป็น Amazon's Choice มีคนเขียนรีวิว 2,415 คนส่วนว่าคุณสนใจสินค้าชิ้นนี้แล้วอยากจะดูรายละเอียดก็ให้ copy link เรามาใส่ Google Trans แล้วให้ Google แปลเป็นภาษาไทยให้เป็นฟิล์มกระจกนิรภัยแบบฟิล์มกลับมาดูที่คิดว่าคุณจะคงจะให้ไอเดียคุณไม่มากก็น้อยลองดูเพราะว่า Amazon เป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเว็บไซต์ที่ขายสินค้าออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลกก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายก็ลองลงมาที่ amazon.com แล้วอย่าลืมว่าที่ลิงก์นี้เลยค่ะ amazon.com แล้วที่ Google Translate ไปที่ Translate ตัวนี้translate.google.com ตัวนี้ค่ะ